คือเป็นการกระทำที่ชอบในทางพระพุทธศาสนาก็ครั้งนี้ก็จะได้กล่าวถึงการอนุโมทนานะครับในการกระทำดังกล่าวนะครับและลึกถึงเมื่อครั้งโบราณนะครับสมัยก่อนนะครับตอนสมัยที่เป็นเด็กน้อยแต่ก่อนนี้เนี่ยตามบ้านนอกของเราที่ภาคอีสานเนี่ยฮะเวลาทําบุญอะไรก็ตามนะพระท่านจะเอาหนังสือมาเทศให้ผู้ทําบุญได้ฟังท่านเรียกว่าหนังสือสองเป็นใบลานเขียนด้วยอักษรโบราณอักษรตัวธรรมอักษรตัวไทยน้อยคือตัวลาวโบราณนั่นแหละนะครับอักษร2ชนิดนี้ตัวไทยน้อยสำหรับจารึกข้อความส่วนราชการและคำสั่งสอนที่เป็นพระสูตรเป็นเรื่องเป็นราวแต่ส่วนตัวธรรมเนี่ยจะเป็นการจารึกคำสอนทางศาสนาเรื่องราวทางศาสนาล้วนๆเลยเรียกว่าตัวธรรมหนังสือประเภทนี้ตำราประเภทนี้เมื่อเวลาทำบุญพระก็จะถือมาด้วยมาอ่านมาเทศให้เราฟังถ้าเอาบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยก็จะเทศ2เขาแจกคำว่า2 2 2เนี่ยแปลว่าสลองแปลว่าย่องแปลว่าสลองคนภาคอีสานเฮานี่เว้าไว้ขี้ขานเว้ามันหลายคว่ำสลองกะลัดเอาว่า2บุญสลากข้าวสลากกระพัดเนี่ยเว้าลัดเอาเนี่ยว่าบุญข้าวสากเอาแปลว่าลูกหลานรุ่นหลังเนี่ยอีหยังเนาะข้าวสากสากกระเบือบ่นี่คิดแปลงซั่นข้าวสลากกระพัดนะคือพูดประหยัดเวลาประหยัดถ้อยประหยัดคำเอิ่นพระว่าเจ้าเอิ่นเน้นว่าจัวน้อยความจริงนั่นเลื่อมใสหลายแต่ก่อนแต่เฮาบ่ท่านใดถือศาสนาพุทธเนี่ยถือแต่ผีอยู่ห่านหัวบ้านนอนนั่นฮีดเอิ่นว่าหิ่งของหักษาต่ำลงมาอีกทั้งแก่เฮือนเนี่ยมีผีเฮือนผีแจงผีแจที่กินข้าวกินน้ำเลี้ยงผีซะก่อนบ่ท่านนี่ศาสนาเมื่อมีพุทธศาสนาแล้วของรักษาทั้งทึ่งกระตกท่นผ่าตะแกกผ่าอีหยังกะยาปดออกบาดนี่เอาพระพุทธรูปใหม่ขึ้นไปตั้งไว้เอิ้นว่าพระเจ้าเอาไว้ถึงหัวพระสงฆ์องค์เจ้าก็เรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวเห็นพามาสิใส่บาดใส่พกยกอาหารขึ้นใส่เก่าเท่าใส่หัวเด็กสาธุพระเจ้าอยู่หัวโมเมนต์ผีอยู่หัวบาดนี่พระอยู่หัวมีพระแล้วบาดนี่พระเจ้าอยู่หัวเห็นพระแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวมาแล้วว่าไหวเขามันกี่ขั้นมันหลายคว่ำรวยพระเจ้าอยู่หัวเหลือแต่เจ้ากับหัวเจ้าหัวมาแล้วเรื่องมาแล้วคนว่าซุ่มเน้นยังบ่ท่านใหญ่เจ้าอยู่หัวหน่อยยังบ่ท่านตัวใหญ่คนว่าเจ้าอยู่หัวหน่อยหลายเขาขี่ท่านลัดอีกจั่วหน่อยเอิ่นก็เลยเอิ่นว่าเจ้าหัวจั่วหน่อยสลองก็คือ2มีหนังสือ2เขาแจก2เขาแจกก็คือแจกข้าวมื้อนี้เพิ่นเทศ2แจกข้าว2เขาแจก2เขาแจกเพิ่นสิเว้าพื้นเศรษฐีกสมิงกนัสสารมณีตีละมึงยังมีเล็ดขลาดคาบหนึ่งอีโกเศรษฐีโนยังมีเศรษฐีผู้หนึ่งเศรษฐีมีลูกเราห่างมีดีได้ลูกแล้วตายแล้วก็แต่ก่อนนั้นบ่ท่านได้หัวจักหยังถือศาสนาพราหมณ์คันผัวตายเมียทรงเข่าแล้งเศร้าบ่ขาดย่ำเมียตายผัวทรงเข่าลูกตายพ่อแม่ทรงเข่าคือหอดเศร้าคือหอดแรงได้แนวกินแนวแสบแนวนัวพายไปหาหลุมฝังศพหลุมเผาถิ่มไปเว้าจ้อยจ้อยจ้อยเอานั่นเอานี่มาให้ย่ำใดมึงนัวอ้อกลูกใหม่เนี่ยแกงหน่องงัวลูกพายไปจังหันแม่ที่ตายไปแล้วแนวอิ่มแม่มักเป็นทั้งสี่เศรษฐีผู้ร่ำรวยคนนั้นเมื่อลูกตายก่อนคิดถึงก็ให้คนใช้เนี่ยเอาอาหารไปส่งทุกวันไปส่งที่ป่าช้าที่ลุ่มหลายปีหรือ3ปีเนี่ยคนใช้ที่ซื่อสัตย์เนี่ยก็ไปส่งทุกวันไปส่งมาถึงหน้าฝนเนี่ยบัดนี้ฝนตกหนักน้ำบ่แก่ใน2ได้นี่ว่าภาษาบ่ได้ว่าแบบโบราณว่าภาษาเฮา2เขาแจกบัดนึงฝนตกหนักน้ำหลากมาท่วมทุ่งคนใช้คนนี้ก็ถืออาหารมุ่งหน้าไปที่เผาศพของลูกเศรษฐีก็จะเอาไปเลี้ยงไปเกียไปให้กินเนี่ยเขาเรียกว่าไปพอกพลีบ้านเฮาเอิ้นว่าพอกพลีผีพลีแปลเป็นภาษาบาลีแปลว่าผีกันหรือว่าของที่ยกให้คือไปบ่ได้น้ำหมอกแกงน้ำมันท่วมไหลหลดจานตายย่านตายย่านน้ำพัดย่านตายเอาจังได๋น้อบัดนี้
บ่อยากกล้าเสี่ยงปานใดเด้เนาะไปนี่ย่านน้ำพัดตายถิ่มบ่ฮะคั่นสิถือลบมั่วย่านเศรษฐีให้คั่นสิถิ่มก็เสียดายคั่นสิกินเองกะจักจังได๋วะบังเอิญพระท่านก็มาบิณฑบาตหนาวสั่นก็งอกมาคือกันบ่มีไผใส่บาตรให้พระก็มายืนทะเลหรือเฮ้ยอยู่น้ำคือกันเล่าก็สิจักจังได๋เลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังหันเล่หันขวางหมอนี่ก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าดีก็ถิ่มเด้เนาะเอาใส่บาตรให้พระกินให้พระฉันกินแทนแทนผีซะเป็นยังเฮ้อว่าซั่นวะแล้วเขาล็อกบัดเนี่ยก็เลยเอาใส่บาตรให้พระในขณะที่ใส่บาตรใส่ลงไปนั้นเนี่ยพระท่านก็บอกว่าอย่าพึ่งไปหมอนี่ก็เลยนั่งลงพระท่านมองเอาไปที่สายน้ำที่มันไหลอยู่ท่านก็เลยบอกว่ายะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาขลังแม่น้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริสุทธิ์ได้ฉันใดเล่าให้เลี้ยวบางน้ำน้ำที่มันไหลอยู่หลดหยดแต่กี่มโนมีมันอาศัยฝนตกมันกระทอกทะเลเลยมันไหลหลายลงไหลลงมาไหลจากหน่อยไปกันหลายไปตื้มกันเรื่อยๆวารีแปลว่าแม่น้ำวหาปูราปาริปูเรนติปูเรนติแปลว่าเต็มมันไหลมาจากบนสูงสุดสู่บนต่ำแล้วมันก็เต็มเต็มแล้วก็จะไหลลงสู่สาครมหาสมุทรให้ฉันเต็มให้เต็มได้ฉันใดทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นสิ่งใดที่ท่านปรารถนาดำริคุณพิษอยู่ในใจขอสิ่งนั้นจงได้ดั่งใจหวังดั่งปรารถนาให้เต็มดั่งปรารถนาเหมือนพระจันทร์เต็มดวงในวันเพ็ญพนะให้พรไปคือยาถาดีๆนั่นเองยาถาของคู่ยาคู่ยาถาของพระเพิ่นบ่ได้แปลเฮาอะไรบ่ฮู้มื้อนี้ก็เมื่อพาเพิ่นเว้านี่เขาเจ้าเว้าภาษาอันนั้นในดินเดียก็เลยฮู้เรื่องกันพอกลับไปถึงบ้านก็นอนเฉยบ่บอกเจ้าบอกนายวันในคืนนั้นเศรษฐีก็เลยนอนฝันบัดนี้ฝันเห็นลูกชายสุดที่รักนั้นมาหามาบอกว่าพ่อใจจืดใจดำเหลือเกินนะพ่อนะขันบ้านเฮากับว่าพอจะเป็นเจ้าใจดืดใจดำเนาะคอยตายไปบ่ได้กินหยังจับเถื่อบ่จะได้กินมื้อนี้เจ้าเฮ็ดจังได๋นึงบ่ได้ตนสาดข้อยเนี่ยบ่ข้อยทุกข์ข้อยยากโหจะได้กินมื้อนี้ดีใจหลายพ่อเอ้ยได้กินเศรษฐีตื่นขึ้นมาปุ๊กหมอนั่นคนรับใช้หายแต่ดึกมึงเฮ็ดจังได๋3ปีที่ผ่านมามึงเป็นหลักกินนำทางน่ะมาซื้อบ่เข้าป่าอาหารนั่นกูเอาให้มึงให้หมูให้ลูกกูกินเนี่ยมาภาษาเนี่ยพอคุณโคราชกูกูมึงอ่ะในคนนี้ก็น่าถอดสีเอ๊ะจะแก้ไขว่ายังไงเนี่ย3ปีผมก็เอาไปส่งมาตลอดมึงอย่าเว้าขี้ตัวว่าซั่นว่าบอกมาซะดีๆมึงเฮ็ดจังได๋ผมก็เอาไปให้ซุมือนั่นแหละครับบ่ตัวบ่ได้ให้แต่หมู่บ้านนี่แหละว่าเซาซื่อหมอนั่นว่ามึงเฮ็ดจังได๋ย่านตายน้ําบ่กล้าย่างข้ามน้ํามันไหลท่วมทวงท่าจักสิไปจังได๋อาหารนั่นผมอยู่สุดวิสัยเสียวไปกับไปบ่ได้ย่านใต้น้ำน้ำมันไหลมันท่วมอยู่ก็เลยจะทิ้งก็เสียดายจะถือคืนมานี่ก็ยังสิถือให้สิกินเองก็บ่กล้าผมก็เลยเห็นพระอุ้มบาตรมาสั่นงงๆมากก็เลยเอาให้เพิ่นเอาใส่บาตรให้เพิ่นนั่นล่ะเพิ่นเราสิแปลกในจักหน่อยซั่นแหละเพิ่นว่าจังได๋เพิ่นสิลงไปในน้ำไหลว่ายะถาวริวหาปูราปาริปุเรนติสาครังเพิ่นว่าเป็นภาษาบาลีเอ้เศรษฐีก็เลยนึกขึ้นมาได้3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเสียเปล่าก็เลยเอาให้พระเนี่ยน่าจะดีถ้าสังท่านก็ไปสมมือด้วยซะนะไปวัดฟังไว้แบงเสียก็ได้นะครับเฮ้ยบอกนั้นนี่ก็เหมือนนะแล้วคืนนั้นก็กลับมา